สวัสดีค่ะวันนี้ป้าจะพามาดูความแตกต่างระหว่างมะปรางหวานและมะยงชิดนะคะมีลูกค้าหลายคนมาถามป้าอยู่เป็นประจำว่ามะปรางหวานกับมะยงชิดเนี่ยมันต่างกันยังไงดูลักษณะจากภายนอกแล้วมะปรางหวานลูกจะกลมแล้วก็สั้นกว่ามะยงชิดค่ะสีผิวของมะปรางหวานมีสีเหลืองนวลรสชาติจะหวานกินได้ทั้งเปลือกผลดิบจะมีรสฝาดมันพอเหลืองแล้วจะมีรสหวานอันนี้มะยงชิดนะคะมะยงชิดพันทูลเกล้าค่ะลักษณะภายนอกผิวจะสีเหลืองเข้มไปทางสีส้มเลยนะคะพันในลูกจะใหญ่มากค่ะแล้วเนื้อแข็งกรอบรสชาติของเนื้อจะมีรสหวานอมเปรี้ยวที่เปลือกนะคะถ้าปอกเปลือกแล้วจะหวานค่ะเวลาเราซื้อเพื่อความแน่ใจว่าอันไหนคือมะยงชิดอันไหนคือมะปรางหวานก็คือการชิมค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปต่อไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ